วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่29มีนาคมนะคะอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะวันนี้อยู่กับคุณอธิราดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะคุณแชร์นะคะลากิจนะคะคือจริงๆแล้วลาป่วยเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะถือว่ามีบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นใจกับบรรยากาศของการลงทุนในช่วงของการส่งท้ายไตรมาสที่1ค่ะหลังจากที่มีความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่ตอนนี้จีนเริ่มมีการยื่นข้อเสนอที่ไม่เคยเสนอมาก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่สหรัฐเรียกร้องมาทำให้บรรยากาศของสหรัฐดาวโจนส์นั้นปรับตัวดีขึ้นเอเชียวันนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าส่วนทางกับทิศทางตลาดหุ้นยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเพราะว่านักลงทุนอาจจะ กังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกหุ้นกลุ่มแบงก์มีการปรับตัวย่อลงไปค่ะทำให้ยุโรปปิดปรับตัวลดลงไปแต่ว่าขณะเดียวกันน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะว่าวันนี้อังกฤษบอกว่าจะลงประชามติเบรกซิตกันอีกค่ำคืนนี้ด้วยนะคะแต่ขณะหุ้นไทยวันนี้น่าจะยิ้มต่อได้จากเมื่อวานนี้หลังจากที่ความชัดเจนในเรื่องของกกต.นะคะในเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้งมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะคะเปิดมาแล้วยืนอยู่ที่ 1,637.69 จุดนะคะบวกขึ้นมา 3.44 จุดค่ะยืนอยู่ในแดนบวกได้ประเมินสถานการณ์อย่างไรระหว่างการรอรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะติดตามได้ในช่วงเทรดไทม์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยกันค่ะกับคุณวินอุดมรัชตาวันนี้ประธานกรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะดร.วินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นี่ปัจจัยต่างประเทศดูดีนะคะแต่ปัจจัยภายในประเทศยังรอดูการรวมคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่เราให้น้ำหนักปัจจัยไหนสำคัญที่สุดสำหรับตลาดหุ้นไทยคะครับยังไงสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเรื่องการเมืองเนี่ยคงเป็นปัจจัยที่เราต้องจับตาไปอีกสักเดือน2เดือนเลยนะครับกว่าจะเห็นความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นผมว่าปัจจัยนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดทำให้ตลาดไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่โดยรวมนะครับเนื่องจากปัจจัยต่างประเทศในช่วงวัน2วันเนี่ยดีขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นวันปิดสิ้นไตรมาสด้วยละกันนะครับปกติก็โดยรวมเนี่ยวันปิดสิ้นไตรมาสก็จะคึกคักเป็นพิเศษมีการรีบาลานซิ่งพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอาจจะเห็นนะเขาเรียกว่าวินโดว์เรซซิ่งในช่วงปลายไตรมาสด้วยเช่นกันผมก็คิดว่าวันนี้โดยรวมเนี่ยตลาดก็น่าจะเขียวได้ทั้งวันนะครับกองใช้คำพูดนี้นะครับแล้วก็หวังว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยตอนตลาดยุโรปเปิดนะครับถ้าไม่มีอะไรมากระแทกแรงๆเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ดีหนึ่งวันของตลาดไทยครับค่ะวันนี้ปัจจัยบวกสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยเลยคือการคำนวณดัชนี MSCI ที่จะเข้ามาคำนวณในหุ้นไทยใหม่นะคะมันจะยิ่งทำให้ตลาดหุ้นไทยยิ้มออกปิดบวกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยไหมคะน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะไครทีเรียใหม่ๆของ MSCI นะครับเรื่อง NVDR ก็ดีหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับในแง่ของเขาเรียกว่าการนำหุ้นนะครับที่ในตัวในอดีตเคยถูกละเลยไปไม่ถูกนำมาคำนวณเข้ามาด้วยเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ทำให้ตลาดไทยเนี่ยก็เป็นมีปัจจัยบวกจากจุดนี้ด้วยเช่นกันฮะค่ะเราคาดการหรือว่าประเมินน้ำหนักโอกาสที่ต่างชาติจะไหลเข้าจากปัจจัยนี้เนี่ยนะคะเม็ดเงินลงทุนนี่อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะจริงๆมองไม่น่าจะเยอะนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ต่างชาติไหลเข้ามานะครับอย่างที่เห็นกันในช่วง 2-3 วันเนี่ยก็มีเข้าออกกันบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยเนื่องจากว่าหุ้นที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็คอมโพสิชันของตลาดเราไม่ได้ใหญ่มากใน MCI นะครับก็น่าจะอยู่ระดับไม่ถึงพันอยู่ดีนะครับแต่อย่างน้อยมีเงินเข้าดีกว่ามีเงินออกเป็นตัวที่ทำให้เซนติเมนต์ดูดีขึ้นครับจะเห็นได้ว่าเรื่องของ NVDR เนี่ยนะคะหรือว่า MSCI เองก็ดีกรณีนี้มันส่งผลทำให้หุ้นในกลุ่มดังกล่าวที่น่าจะได้รับอานิสงส์เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้ววันนี้จำเป็นที่จะต้องขายทำกำไรเลยหรือเปล่าคะจริงๆแต่ละตัวที่เข้ามานะครับอย่าง InTouch ก็ดีนี่ผมว่าก็เป็นตัวที่ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วง Dividend Play ของเขาด้วยนะครับผมว่าโดยรวมเนี่ยก็อาจจะเนื่องจากตลาดเราอาจจะไม่หวือหวามากในช่วงนี้เพราะว่าทั้งบวกและลบนี่คานกันพอดีตัวไหน Dividend ดีๆนะครับแล้วก็มี Story ดีๆตามมาอาจจะถือรอไว้ก่อนนะครับยกเว้นตัวไหนปรับขึ้นมาเยอะจริงๆเนี่ยซึ่งเผอิญตอนนี้เลยยังไม่ค่อยเห็นนะครับก็ค่อย Take Profit ซึ่งโดยรวมเราคิดว่าตลาดณภาวะอย่างเงี้ยทั้งบวกและลบคานกันอยากให้ถือรอ Take ในแง่ของรอดูทิศทางตลาดให้แน่นอนมากขึ้นครับค่ะคุณวินขาถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้เป็นรอยต่อในเรื่องของการเมืองด้วยแล้วก็สถานการณ์ในเรื่องของต่างประเทศยังคงต้องติดตามแนะนำกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้อย่างไรดีคะอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากเป็นซีซั่นของดีวิเดนเราแนะนำตัวที่มีดีวิเดนเพลย์เยอะๆนะครับผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยหุ้นดีวิเดนหรือว่าพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่ารีทเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าใช้เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นในการที่หาดอกผลเพิ่มเติมระหว่างที่ตลาดยังไม่มีทิศทางนะครับ
ตัวที่สองนะครับเราก็คงหนีไม่พ้นว่าหุ้นบางตัวเนี่ยราคาต่ำกว่าราคาปัจจัยพื้นฐานนะครับเราก็คิดว่าอาจจะเข้ามาเก็บสะสมทยอยเพิ่มได้นะครับตัวอย่างนะครับที่เราคิดว่าพอไปได้อย่าง KTB นะครับ BJC BCH หรือกระทั่ง EA เนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นตัวที่ดีนะครับบางตัวอาจจะมีธีมเข้ามาเพลย์ได้นะครับในช่วงสั้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่มีแนวสำคัญอย่างทาง BEC นะครับหรือว่ากลุ่มเซกเตอร์ที่ราคาพลังงานเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างทรงอยู่ในระดับที่ดีกว่าคาดนะครับในช่วงปลายไตรมาสเนี่ยอย่างปตท.แล้วก็ปตท.สผ.ก็สามารถเข้ามาเก็บได้เช่นกันครับวันนี้เรามองกรอบไว้ยังไงนะคะคุณวินโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าตลาดไทยก็ไม่น่าจะหวือหวามากนะครับคิดว่าโดยรวมวันนี้น่าจะเป็นบวกนะครับแต่จะให้ฟันเลยว่าจะถึงขนาดไหนคงไม่ได้นะครับแต่โดยรวมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยกรอบน่าอยู่ประมาณ 1,635 ถึง 1,645 ก็เป็นพอยที่คิดว่าดูดีสำหรับตลาดไทยครับโดยรวมเขาเรียกว่าเขียวแหละ จะเห็นได้ว่าอีกปัจจัยนึงนะคะที่ต่างชาตินั้นเขามีความกังวลกันนั่นก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะที่มีการปรับตัวลดลงไปในส่วนของระยะยาวตรงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าเรามีการประเมินไหมคะว่าโอกาสความเป็นไปได้มากแค่ไหนแล้วจะส่งผลดีอย่างไรต่อหุ้นกลุ่มไหนบ้างนะคะครับโดยรวมคิดว่าถ้าจะมีโอกาสเลยนะครับก็น่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐกับทางยุโรปมากกว่าในแง่ของบ้านเรานะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยบ้านเราเนี่ยตอนเขาขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นนะครับตอนลงก็ไม่ได้ลงนะฮะดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นเราคิดว่าสำหรับอย่างหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยที่อาจจะบอกว่าถ้าดอกเบี้ยลงเนี่ยจะเสียประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นการที่เป็นโอเวอร์สเกปติกไปเพราะว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยถ้าดูจากเสถียรภาพการปรับดอกเบี้ยแล้วเราคิดว่าเราเซนซิทีฟน้อยกว่าต่างชาติเยอะนะครับนั้นโดยรวมผมไม่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราจะมีการปรับได้ในช่วงปีนี้เลยนะครับค่ะก็แสดงว่าก็ยังไม่มีกลุ่มไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะคิดว่าโดยรวมถ้าเกี่ยวกับบ้านเรายังไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดต่างชาติที่ปรับขึ้นเยอะก็คือหนึ่งในปัจจัยคือได้เซนติเมนต์ว่า liquidity ในตลาดจากการปรับลงตลาดดอกเบี้ยเนี่ยการปรับลงของดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นถ้าเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยโดยรวมตลาดทั่วโลกก็เลยปรับขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนบ้านเรามีปัจจัยภายในประเทศที่เป็นปัจจัยต้านไว้นะครับมันก็เลยทำให้แบบคนอื่นขึ้นมาปีนี้10กว่าเปอร์เซ็นต์ละอเมริกาก็ดีนะครับยุโรปก็ดีหรือญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยแต่บ้านเราไม่ไปไหนใช่ไหมไม่ไปไหนแล้วกันนะขึ้น 2% ถือว่าไม่ไปไหนนะผมก็เลยคิดว่าโดยรวมเนี่ยก็คนอื่นบวกเราไม่บวกคนอื่นลบเราอาจจะไม่ลบนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับปัจจัยที่ต้านไว้นี่คือในเรื่องของการเมืองหรือเปล่าคะคุณวินมองว่ามันจะต้านกันไว้อีกระยะเวลาสักเท่าไหร่อะคะผมว่าจนกว่าจะมีความชัดเจนด้านการจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยกรอบเวลาที่พวกเราทุกคนทราบก็คือในช่วงหลังจากพิธีพระราชพิเศษนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือช่วงประมาณกลางพฤษภาเป็นต้นไปนะครับผมว่าก็สอดคล้องกับช่วงวันหยุดยาวของเราพอดีก็คงไม่มีตลาดอะไรที่จะหวือหวามากเกินไปยกเว้น global market เนี่ยในช่วงเมษาเรื่อง trade talk ก็ดีหรือว่าเรื่อง brexit ก็ดีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงดังมีนัยสำคัญก็จะกระทบตลาดบ้านเราด้วยเช่นกันค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวินอุดมรัชตาวณิชมองกรอบวันนี้ 1,635 1,645 จุดถึงแม้ว่าในเรื่องของสถานการณ์ปัจจัยต่างประเทศแล้วก็การเมืองยังต้องติดตามแต่ยังมีหุ้นที่สามารถเข้าไปลงทุนได้นะคะวันนี้แนะนำมี BJC BTS EA BEC ปตท.แล้วก็ตัวของ GC ก็เข้าไปลงทุนได้ค่ะค่ะส่วนทางด้านของหุ้นแนะนำที่รายการของเรานำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะจาก3โบรกเกอร์ค่ะโบรกเกอร์แรก CGS CIMB นะคะแนะนำท็อปไทยออยล์ DBSเคิร์สมองที่ BEM นะคะส่วนเมย์แบงก์กิมเองให้เอาไว้ที่สุภาไหลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงต่อไปมาดูการในเรื่องของฝ้าฝั่งการลงทุนในกองทุนกันบ้างนะคะวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอัปเดตตลาดหุ้นไทยกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยอาจจะปรับบวกได้ประมาณ 5-6 จุดเนี่ยนะคะแต่ว่าหุ้นที่มีความเคลื่อนไหว5อันดับหลักทรัพย์แรกถือว่ามีความร้อนแรงอย่าง K-Bank วันนี้เริ่มรีบาวแล้วนะคะอยู่ในอันดับที่5ของตลาดหุ้นไทยรีบาวขึ้นมาสักประมาณ50สตางค์แต่ว่าตัวหนึ่งก็คือ KTC มีการประกาศเป้าหมายอย่างท้าทายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าจะสร้างกำไร2เท่านะคะแถมตอนนี้มีปัจจัยบวกหนุนในเรื่องของใบอนุญาตใหม่ Nano Finance แล้วก็
Global Finance ด้วยเช้าวันนี้ก็เลยขยับเพิ่มขึ้นมาสูงถึง 1.45% ค่ะปรับบวกเพิ่มมากขึ้นค่ะใครที่ถืออยู่ยิ้มออกเลยนะอย่างเคแบงค์เมื่อวานนี้ปรับย่อลงไปวันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะในเรื่องที่เวลาตลาดหุ้นมีการปรับขึ้นทองคำสินทรัพย์ปลอดภัยจะมีการปรับตัวย่อลงนะคะเช้าวันนี้ทองคำบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงไป250บาทแล้วล่ะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูผ่าน Facebook Live ของเราคึกคักทีเดียววันนี้มารายงานทองคำกันด้วยนะคะคุณธงชัยบอกว่าทองลงแล้ว250บาทขายออก 19,500 บาทนะคะรูปพรรณขายออก 20,000 บาทขอบพระคุณกันด้วยนะคะขณะเดียวกันมีท่านอื่นๆด้วยค่ะน้องชวนานคุณณัฐธนันนะคะแล้วก็คุณ GTR Byte นะคะมิสเตอร์ดองกี้แมนก็มาพูดคุยกับเราสวัสดีคุณมานพกันอีกท่านนึงด้วยค่ะค่ะก็ทักทายกันอย่างนี้ได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะ Money and Banking TV รวมไปถึงรับชมผ่านช่อง30 Mcot HD ก็สามารถพิมพ์เข้ามาทักทายกันได้นะคะมาในเบรกนี้เรามาอัปเดตกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทุนกันบ้างดีกว่าหลายๆคนบอกว่าลงทุนในหุ้นในทองคำมันผันผวนเหลือเกินนะคะจะไปจับจังหวะการกระจายการลงทุนวันนี้ก็มีกองทุนนะคะที่เป็นลักษณะของกองทุนตราสารหนี้ให้มากระจายการลงทุนกันได้แล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของบลจ. UOB นะคะเตรียมออกกองทุนเปิด United Fixed Maturity นะคะจะเสนอขายกันในต้นสัปดาห์หน้านะคะสำหรับกองทุนดังกล่าวค่ะใช้ชื่อว่ากองทุนเปิด United Fixed Maturity2Y2 นะคะเป็นกองทุนตราสารหนี้กองที่2ที่มีอายุกองทุนประมาณ2ปีให้กับนักลงทุนที่อยากจะกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังตราสารหนี้เสนอขายครั้งแรก 1-3 เมษายนนี้นะคะเป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ4มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนค่ะอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจนะคะก็มาจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยค่ะกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเหมือนกันอายุ1ปีนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะบริษัทเปิดจำหน่าย2กองทุนตราสารหนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2เมษายนนี้ค่ะประเภทตราสารหนี้ต่างประเทศและตราสารหนี้ในประเทศเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนเงินลงทุนขั้นต่ํา 10,000 บาทค่ะโดยกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF232 นะคะอายุโครงการ1ปีผลตอบแทน 2% ต่อปีและอีก1กองทุนค่ะก็คือกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐไทยอายุโครงการ6เดือนเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยผลตอบแทนประมาณ 1.45% ต่อปีค่ะทั้ง2กองทุนไม่เสียภาษีหักณที่จ่ายค่ะนี่ก็คือทางเลือกการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะลงทุนระยะยาวซะหน่อยนะคะ 1-2 ปีนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะกระจายการลงทุนเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปแบบของการส่งออกคือส่งออกเงินไปนอกประเทศเนี่ยนะคะไปลงทุนยังต่างประเทศเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะวันนี้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินนะคะแต่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนและโดดเด่นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้แล้วค่ะว่าใครเนี่ยที่สนใจนะคะบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะดูไม่ค่อยไปไหนอีกสักเดือน2เดือนเพื่อรอลุ้นการเลือกตั้งแต่อยากจะมองหาโอกาสการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนได้วันนี้มีมาฝากกันเลยนะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินใช่มั้ยคะฟังแบบนี้แล้วอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะว่าธุรกิจการบินจะสามารถมาทำกำไรหรือว่าลงทุนได้อย่างไรกันบ้างพูดคุยเพิ่มเติมกันค่ะกับคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศจากบริษัทDBS Wicker ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่โจ้คะวันนี้มีตัวหุ้นที่มาแนะนำฝากการตัวนั้นคือตัวไหนคะครับวันนี้จะคุยเรื่องหุ้น China Aviation Oil นะครับหรือว่าบริษัทเชื้อเพลิงการบินจีนครับบริษัทนี้เนี่ยชื่อ China Aviation Oil จริงนะครับแต่ว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ครับเขาเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเทรดเชื้อเพลิงนะครับเครื่องบินนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็แน่นอนครับเป็นซัพพลายเออร์สำคัญสำหรับการนำเข้าเชื้อเพลิงเครื่องบินเนี่ยให้กับอุตสาหกรรมการบินจีนในทีเดียวนะครับเรามาดูผลประกอบการเขาสักนิดหนึ่งนะครับว่าในปีที่ผ่านมานะครับปี2561เนี่ยเขามีกำไรสุทธิ94ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ DBS คาดการ
จัยสำคัญนะครับอันที่1เพราะว่ากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นนะครับจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็คือมีการตั้งสำรองตั้งสำรองเผื่อหนี้ศูนย์เนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าเร่งการปรับปรุงการจัดเก็บหนี้ต่างๆนะครับก็ทำให้มีการจัดเก็บหนี้ลูกหนี้ดีขึ้นนะครับฐานะเงินสดของบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นดีมากอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งของบริษัทประการที่2ครับก็คือฐานะการเงินแข็งแกร่งมากนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีฐานะเงินสดสุทธินะครับประมาณ350กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้เรามองว่าการลงทุนช่วงนี้เราก็น่าจะดูบริษัทที่มีความแข็งแกร่งนะครับก็ปลอดภัยจากความผันผวนในตลาดการเงินนะครับแล้วก็ฐานะเงินสดที่เยอะตรงนี้เนี่ยก็ยังเพิ่มโอกาสให้บริษัทในการเข้าไปซื้อกิจการอื่นด้วยครับเพราะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับจากบทวิเคราะห์ของ DPS เองเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าเงินสดในมือของบริษัทChina Aviation Oil ตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าทางบัญชีบริษัทซึ่งถือว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายๆคนอยากจะรู้นะครับว่าเอ๊ะทำไม China Aviation Oil เนี่ยถึงแข็งแกร่งนะครับอันแรกนะครับคือเขาเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนครับก็คือ China National Aviation Fuel Groupนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับเป็นของรัฐบาลจีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ถือหุ้นโดย BP ครับหรือว่า British Petroleum นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างปึกนะครับความแข็งแกร่งส่วนทางด้านธุรกิจเองนะครับก็จะเรียนว่าที่น่าสนใจมากๆคือเขาเป็นผู้ผูกขาดครับการนำเข้าเชื้อเพลิงเครื่องบินของสนามบินนานาชาติในจีนถึง17แห่งนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตอุตสาหกรรมการบินของจีนเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนุนระยะยาวครับของบริษัท China Aviation Oil ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็บริษัทเองเนี่ยก็มีการขยายธุรกิจนะครับนอกเหนือจากสนามบินในจีนแล้วนะครับก็ยังออกไปนอกสนามบินนอกประเทศจีนอีกนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีฐานธุรกิจเนี่ยอยู่ในสนามบินนานาชาตินะครับอีก43แห่งนอกจีนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สัดส่วนรายได้เนี่ยหลายๆคนคิดว่าคงกังวลนะครับว่ารายได้จากจีนจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับตอนนี้เนี่ยรายได้จากจีนเนี่ยมีสัดส่วนประมาณไม่ถึงครึ่งนึงนะครับของรายได้รวมส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาจากนอกประเทศจีนครับอย่างเช่นมาจากฮ่องกงสิงคโปร์ตะวันออกกลางสหรัฐแล้วก็ยุโรปเป็นต้นนะครับงั้นตรงนี้เห็นภาพมาแล้วเนี่ยผลประกอบการก็ดูออกมาโตก็ถือว่าใช้ได้นะครับฐานะการเงินแข็งแกร่งผู้ถือหุ้นแข็งแกร่งนะครับฐานธุรกิจก็เป็นผู้ผูกขาดซะอีกนะครับเรามาดูระยะยาวกันนิดนึงครับแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของจีนนะครับดูว่ายังเติบโตยังไงบ้างนะครับมีข้อมูลครับของ IATA ครับ IATA รายงานว่านะครับตลาดการบินพาณิชย์ของจีนเนี่ยขณะนี้นะครับเป็นอันดับ2ของโลกครับแล้วก็คาดว่านะครับจะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ1ในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าครับแล้วเขาก็มองว่าในโลกเนี่ยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมการบินที่โตขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วหนุนโดยการเติบโตของตลาดจีนเป็นหลักนะครับอย่างของไทยเราคงเห็นใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวจีนก็มาเยอะแล้วเขาไม่ได้มาเยอะแค่ประเทศไทยนะครับเขามาในเรียกว่าแทบจะทั่วโลกเลยทุกคนเนี่ยเรียกว่าพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็จากข้อมูลทางการจีนนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าในปีที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมการบินจีนเองเนี่ยนะครับได้ให้บริการกับผู้โดยสารถึง610ล้านการเดินทางนะครับซึ่งเป็นการเติบโตถึงประมาณ 11% จากปีก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นว่าคนจีนเนี่ยพันกว่าล้านคนนะครับเดินทางแค่610ล้านการเดินทางแม้แนวโน้มการเติบโตเนี่ยคิดว่าก็ยังมีค่อนข้างสูงมากโดยค่อนข้างเยอะนะครับในอีกหลายปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้แหละครับผมถึงคิดว่าการลงทุนใน China Aviation Oil เนี่ยสำหรับระยะยาวนะครับน่าสนใจนะครับตอนนี้หุ้นเนี่ยเทรดที่ PE แค่ประมาณ9เท่านะครับ Price to Book แค่1เท่าเพราะฉะนั้นระดับราคาตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าทยอยเก็บลงทุนเอาไว้ระยะยาวได้ครับค่ะโอกาสในการสร้างผลตอบแทนล่ะคะเราประเมินไว้ยังไงกันบ้างเหรอคะตรงนี้เนี่ยนะครับของที่ DBS นะครับตั้งเป้า target price เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.85 นะครับดอลลาร์สิงคโปร์อัพไซด์ประมาณ 35% ครับค่ะพี่โจ้ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนแน่นอนว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงในตอนนี้เรามีความเสี่ยงประเมินยังไงกันบ้างคะแล้วเรามีวิธีการป้องกันจัดการความเสี่ยงยังไงกันบ้างคะโอ้เป็นคำถามที่ดีครับ ความเสี่ยงที่ลงทุนต่างประเทศสำคัญเลยนะครับ เราต้องรู้ว่ามันจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ
ตรงนี้ทำเป็นธุรกิจน้ำมันก็มีความผันผวนจากราคาน้ำมันที่มีความเสี่ยงอีกอันนึงนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็คือเรื่องนโยบายรัฐบาลครับรัฐบาลจีนเองก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับอาจจะมีคู่แข่งขันเข้ามาในอนาคตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในต่างประเทศผมแนะนำว่าค่อยๆลงแต่น้อยดีกว่าครับที่เรารับความเสี่ยงได้ค่ะถ้าหากว่าจะเทียบเคียงกับธุรกิจในประเทศไทยนี่จะคล้ายๆกับตัวบัฟด้วยไหมคะธุรกิจของคล้ายๆกับตัวบาฟครับคล้ายๆกันเลยครับผมเคยทำตัวเลขเปรียบเทียบนะครับนานมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรโซอะไรต่างๆเนี่ยของ China Aviation Oil เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีครับแล้วก็ฐานการตลาดฐานธุรกิจของเขาเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะ global ครับเขาขยายออกไปหลายประเทศทั่วโลกเลยครับค่ะได้เลยค่ะพี่โจคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพราะว่าธุรกิจของเขาผูกขาดด้วยค่ะแต่ว่าการลงทุนต่างประเทศก็ต้องใช้น้อยๆเรียบน้อยแต่ว่าได้มากค่ะเพราะว่ายังมีปัจจัยในเรื่องของค่าเงินแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆด้วยค่ ะซึ่งก็สอดคล้องกับประเทศเรานะในเรื่องของการเมืองก็มีผลเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาอัปเดตดูตลาดหุ้นไทยกันสักนิดนึงตอนนี้บวกขึ้นมาได้ 6.23 จุดนะคะยืนอยู่ที่ 1,640.48 จุดซึ่งระหว่างที่เรามีการรายงานกันเนี่ยตลาดหุ้นก็จะบวกขึ้นมาสลับลงกันไปมีบวกขึ้นมา 7.15 จุดด้วยนะคะตอนนี้ 1,641.40 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 6,670.25 ล้านบาทตลอดทั้งวันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันด้วยนะคะขอให้ชื่นใจในช่วงของการปิดงบไตรมาส1นะคะแล้วก็ Windows Dressing ในวันนี้ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีอิทธิพลด้วยแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในเวลา 10:05 นในวันจันทร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ